ต้องไม่ยอมเมื่อไม่ยอมคราวนี้ต้องเอาชนะเผด็จการให้ได้นะครับต้องเอาชนะในคราวนี้จะไม่บอกของคราวหน้าไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเพราะมันเข้ามาได้แล้วเนี่ย20ปีมันเข้ามาได้1ปี2ปีมันก็จะอยู่ยาวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต้องตัดสินใจให้เป็นนะครับว่าจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไรดีนะครับนะผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเคยเลือกพรรคเดิมๆเนี่ยจริงๆนะของเก่ามันก็เหมือนเดิมหมดไม่มีใหม่หรอกนะครับจะมีฝ่ายประชาธิปไตยคือพรรคเสรีรวมไทยนายกชวนสมัยเป็นส.ส.ใหม่ๆอายุ20กว่าเป็นหนุ่มนะครับคุณอุทัยทีมใจชน20กว่าหรือแม้แต่คุณอมิสิทธิ์นะครับก็20กว่าเป็นส.ส.แล้วตอนนี้เป็นไงพักคนผมคนสาวโอ้คนก็เหอคนผมสาวผมถามว่ามีอะไรเป็นผลงานเป็นลูกธรรมพักคนผมสาวมีอะไรเป็นผลงานเป็นลูกธรรมพักไอ้คนอายุน้อยไม่ได้หมายความว่าจะมีอุดมการณ์มีอะไรต่ออะไรหรอกนะครับแต่พักใหม่อย่างพักศรีรวมไทยนะครับผมเป็นหัวหน้าพักนะก่อนจะมาเป็นหัวหน้าพักก็รับราชการมาอย่างยาวนะมีประวัติมายาวเลยท่านเห็นนะครับจนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจชาตินะผมมีผลงานเป็นรูปธรรมโบชัวที่ถูกยืนมือท่านเนี่ยนะครับเอามาเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มนะเนี่ยเพราะไม่งั้นมันไม่มีที่เขียนนะครับประวัติผมนั้นไม่มีใครเทียบได้หรอกนะครับแล้วท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับนอกถ้าท่านเลือกเหมือนเดิมมันจะไม่มีคะแนนที่ไปสู้ไปในทางแต่ถ้าครั้งนี้นะครับท่านย้อนอดใจไว้ครั้งเดียวในคนที่ท่านรักครั้งที่ท่านชอบหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนนะครับขอร้องให้หยุดไปก่อนแล้วก็เอาคะแนนพวกนั้นมาเลือกนะพรรคที่สามารถสู้กับเผด็จการได้นะครับพรรคไหนที่สู้กับเผด็จการได้เดี๋ยวพรรคไหนครับที่สู้กับเผด็จการมีพรรคเสรีรวมไทยพรรคเดียวที่กล้าสู้กับเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมขอร้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายประชาชนที่มานั่งอยู่ในที่นี้ขอให้ไปบอกกล่าวพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ทุ่มเทมาเลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยเท่านั้นนะครับนะผมจะเป็นนายกดีที่ไปสู้กับเผด็จการทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กนะเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นนักเรียนในร้อยหรือแม้กระทั่งจบมานะครับมารับราชการจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะยังออกกำลังกายอยู่ตลอดนะครับแต่วันนี้ถึงจะไม่ได้วิ่งนะฮะก็ยังเดินตั้งแต่7โมงเช้านะจนถึงเนี่ยกี่ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะครับประกาศว่าจะเดินสักตีสองโอเคไหมครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ไหนนะครับผมจะไปที่นั่นนะครับขอแค่ตีสองพอนะฮะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไปนะครับก็เมื่อผมถึงแม้จะเกษียณมานะครับแต่ว่าเมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาจะไปบ้านเมืองนี้นะเราจะทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับให้ความลำบากเดือดร้อนได้ยังไงนะครับมีความสุขนะฮะถ้าไม่สนใจบ้านเมืองอะไรต่างนะก็เสียไปแล้วนะไปเที่ยวเตะที่ไหนพักผ่อนอะไรต่างมันก็ทำได้ใครจะไม่ยุ่งกับชีวิตผมแต่เมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหานะครับผมก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนะก็จึงตั้งพรรคเสรีรีรวมไทยขึ้นมานะครับก็ตั้งแต่โคราชขึ้นไปขอนแก่นอุดรเลยหนองคายนะครับนครปฐมบึงกาฬนครพนมสกลนครเรื่อยมาอุบลเรื่อยมาร้อยเอ็ดมหาสารคาม17จังหวัดเนี่ยมีทหารไม่รู้กี่กองพันกี่กองร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าในปีนั้นผมได้รับการคัดเลือกจากกองทัพภาคที่2เป็นผู้นำโดยดีเด่นตลกไหมครับกองทัพภาคทหารได้ไม่หมดเลยแต่กลัวว่าถึงเวลาคัดเลือกผู้นำรวยดีเด่นกลับมาคัดผม
เราขึ้นเป็นตำรวจเป็นผู้รับโดยดีเด่นนะครับซึ่งต่อมาก็เป็นฉายาที่สื่อมวลชนหรือประชาชนทั้งหลายเรียกผมว่าวีรบุรุษนาแก่มาตั้งแต่นั้นนะครับสรุปตรงนี้ก่อนผมไม่คงกรุงเทพไม่เคยไปอยู่ในแดนทุรกันดารนะครับแต่เมื่อมีปัญหาผมสมัครใจผมไปทำงานด้วยใจเป็นไงครับเรียบร้อยถูกไหมฮะเนี่ยเราตั้งใจไปทำงานก็เรียบร้อยแต่ในตำรวจคนอื่นในทหารคนอื่นไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่ทำการด้วยใจนะครับนะให้ทุ่มเทคนทุ่มเทกำลังงบประมาณอะไรต่างไปก็ล้มเหลวนะครับมันสู้ด้วยทำงานด้วยใจไม่ได้เริ่มประวัติมาแค่นี้นะ40กว่าปีจากอายุ22นะเมื่อปี2514ที่เริ่มรับจนกระทั่ง2551นะครับที่เกษียณอายุนะครับว่าไม่มีอะไรที่เสียดีที่สุดของไม่ได้และกำลังจะพูดกับท่านเพื่อให้ท่านเข้าใจต่อไปว่าต่อไปนี้ผมจะเล่นการเมืองนะครับจะทำงานการเมืองไม่มีอะไรเสรีพิสุทธิ์จะทำไม่ได้เช่นเดียวกันครับ